ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในยามที่แสงอาทิตย์ขึ้นสาดส่องหลงเฉินก็ลืมตาขึ้นมาเขาลุกขึ้นทำท่าบิดเอวเดิมทีคิดที่จะแซงทำเล็กน้อยสุดท้ายถึงกับหลับไปจริงๆจนแม้แต่น้ำลายก็ยังไหลออกมาแล้วเมื่อเห็นท่านเจ้าหอยรีตามองพร้อมกับรอยยิ้มอยู่ในที่ห่างไกลหลงเฉินต่อให้มีผิวหน้าที่ด้านกว่านี้ก็ยังรู้สึกเสียมารยาทอยู่บ้างจึงรีบทำการโค้งกายคานว่าท่านเจ้าหอคอยอเพื่อแสดงความหมายขออภัยในขณะที่เพิ่งจะเก็บของหลงเฉินก็พบว่ารอบด้านหลงเหลือเพียงแค่18คนแล้วเท่านั้นคาดว่าในขณะที่เขากำลังหลับอยู่ได้มีคนตกรอบไปไม่น้อยเลยทีเดียวหากเป็นไปตามระเบียบเมื่อหลอมสมุนไพรทั้ง3ชุดไปจนหมดก็จะกลายเป็นหมดโอกาสไปคาดว่าคงมีคนที่ตกม้าตายในส่วนนี้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวพวกเขาส่วนมากจะเหลือสมุนไพรที่ยากที่สุดไว้เป็นส่วนสุดท้ายในการหลอมเพราะเมื่อหลอมไปได้สักระยะสภาวะจิตใจจะเข้าสู่สภาวะที่มั่นคงหากเป็นเช่นนี้โอกาสในการหลอมสำเร็จก็จะยิ่งมากขึ้นถ้าหากทุกคนหลอมสมุนไพรยากๆตั้งแต่แรกบางทีอาจจะแค่3ชั่วยามผู้คนส่วนมากก็คงจะล้มเหลวจนต้องกลับบ้านไปหมดแล้วในเวลานี้หลงเฉินพบว่าผู้คนทั้งหมดต่างก็ทอใบหน้าเคร่งเครียดอีกทั้งยังเริ่มทำการเทยาผงลงไปภายในเตาหลอมกันอย่างช้าๆพวกเขาเองต่างก็ดูออกกันแล้วว่าโอกาสที่จะหลอมโอสถนั้นมีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นหลังจากที่พวกเขาหลอมยาผงเสร็จสิ้นก็เริ่มทำการฟื้นฟูพลังจิตวิญญาณทั้งหมดขึ้นมาเพื่อเตรียมความพร้อมทำการหลอมในรอบเดียวหลงเฉินพบว่าหัวอูฟางคอยจับตามองดูตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วทั้งยังเป็นท่าทีที่เห็นได้ชัดว่ากำลังรอคอยหลงเฉินอยู่ด้วยท่าทีที่เตรียมความพร้อมเอาไว้อย่างสมบูรณ์เรียกได้ว่าเปี่ยมล้นไปด้วยความเชื่อมั่นหลงเฉินอดไม่ได้ที่จะระรื่นขึ้นมาคิดจะเทียบวิชาหลอมโอสถกับข้างั้นหรือหลงเฉินแทบอยากถอดรองเท้าออกแล้วใช้เท้ามาหลอมโอสถแข่งกับเขาเสียจริงๆแต่การแสดงเช่นนั้นยังไงก็ถือว่าเกินเลยไปเป็นดั่งการไม่ให้เกียรติต่อการหลอมโอสถรูปแบบหนึ่งทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่ท่านเจ้าหอยจะจับเขาโยนออกไปถึง 8-9 ส่วนเลยทีเดียวเปลวเพลิงใจกลางฝ่ามือหลงเฉินลุกชนขึ้นมาพร้อมกับเริ่มทำการอุ่นเตาหลอมในขณะที่หลงเฉินเพิ่งจะลงมือหัวอูฟังเองก็ได้กระตุ้นเพลิงโอสถขึ้นมาพร้อมกับทำการอุ่นเตาหลอมเช่นกันอยากแข่งก็แข่งเลยหลงเฉินคร้านที่จะสนใจเขาทุ่มเทพลังจิตสมาธิเพ่งไปที่ระดับของไฟถึงอย่างไรการผนึกผสานเปลวเพลิงก็ยังไม่ใช่พสุธาเพลิงอยู่ดีเขาที่ใช้ได้ไม่คุ้นเคยนักคงต้องระวังเอาไว้หน่อยหากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาการแสดงนี้ก็จะกลายเป็นการแสดงความโง่งมของตนเองออกมาเรื่องโง่เขลาเช่นนั้นจะอย่างไรก็ไม่ต้องการที่จะทำอยู่แล้วถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่หลงเฉินทำการหลอมโอสถเบิกขยายจิตสมุดออกมาถึงแม้ว่าจะมีความทรงจำจักรพรรดิโอดอยู่แต่โอสถเบิกขยายจิตสมุดที่ได้บันทึกเอาไว้ในความทรงจำก็ยังคงเป็นครั้งแรกที่ได้หลอมขึ้นมายังไงก็ต้องระมัดระวังอยู่ดีอีกทั้งครั้งนี้หากคิดชิงอันดับหนึ่งไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของหลงเฉินเองเท่านั้นแต่ยังมีข้อผูกมัดของตนเองอยู่นั่นก็คือเขาได้ติดค้างน้ำใจของฟางฉางและฉายเลี่ยหัวจะอย่างไรก็ต้องช่วยเหลือพวกเขาในการค้นล้มตระกูลหัวลงให้ได้การแข่งขันในครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับอันดับหนึ่งมาให้ได้ถ้าหากหลงเฉินสามารถถือครองอันดับหนึ่งได้เช่นนั้นอิทธิพลของตระกูลหัวก็จะพังไปทลายไปนับพันจ้างและตระกูลฟางและตระกูลฉายเองก็จะกลายเป็นน้ำขึ้นเรือย่อมลอยสูงขึ้นตามทั้งสองฝ่ายก็จะสามารถที่จะกู้สถานการณ์กลับคืนมาได้ไม่ต้องตกอยู่ภายใต้กับดักของตระกูลหัวอีกต่อไปถึงแม้ว่าหลงเฉินจะมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ยังคงระมัดระวังอยู่ดีเขายังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างว่าง่ายเป็นขั้นเป็นตอนในทุกฝีก้าวเพราะว่าเหล่าตาเท่าที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนใดก็ไม่ต่างไปจากไม้ใกล้ฝั่งที่มีสายตาคมกล้าเผ็ดร้อนเป็นอย่างยิ่งเขาไม่คิดที่จะเปิดเผยพลังฝีมือที่แท้จริงของเขาออกมาเพื่อไม่เป็นการชักนำความยุ่งยากมาสู่ตนเองอยู่แล้วเหตุใดหัวอูฟังถึงได้ชำนาญได้ถึงเพียงนี้กันนะหลงเฉินรอบใช้จิตสมาธิตรวจสอบทางด้านของหัวอูฟางอยู่ครู่หนึ่งก็ได้พบว่าวิธีการหลอมโอสถเบิกขยายจิตสมุทรของหัวอูฟางแทบจะไม่มีข้อบ่งพร่องอันใดเลยอีกทั้งยังใช้เปลวเพลิงมากมายถ่ายไปยังจุดต่างๆได้อย่างแม่นยำทั้งยังเป็นธรรมชาติได้ถึงเพียงนั้นบัดซบนี่มันเป็นการโกงแล้วก่อนหน้านี้เจ้าตัวบัดซบผู้นี้เคยทำการหลอมโอสถเบิกขยายจิตสมุทรมาก่อนแล้วอีกทั้งยังไม่ใช่การหลอมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่เช่นนั้นก็คงจะไม่มีทางหลอมออกมาได้อย่างชำนาญถึงเพียงนี้หลงเฉินรอบด่าทอขึ้นในใจตระกูลหัวจะต้องโกงอย่างแน่นอนพวกเขาต้องทราบหัวข้อในการทดสอบมาตั้งแต่แรกอย่างแน่นอนจึงให้หัวอูฟางทำการฝึกฝนมาก่อนข้าก็ว่าอยู่ว่าเหตุใดตัวบัดซบผู้นี้ถึงได้มีความมั่นใจได้ถึงเพียงนั้นไม่เพียงแต่หลงเฉินที่ดูออกแม้กระทั่งฟางหมิงหยวนและฉายเกาหยางที่อยู่ในที่ห่างไกลออกไปก็ยังมีสีหน้าเปลี่ยนไปภายในแววตาทั้งคู่ล้วนเกิดความเดือดดาลขึ้นมา
ในขณะที่สีหน้าของหัวฉางเซิงกลับชมดูอย่างสงบเสงี่ยมไม่ได้มองไปยังแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความเดือดดาลจากทั้งสองคนอีกทั้งยังแซงทำเป็นมองไม่เห็นอีกด้วยท่านเจ้าหอยที่นั่งอยู่บนแท่นตำแหน่งของประธานใช้สายตาที่เย็นชามองไปที่พวกเขาท่านผู้คุมกฎหอคอยที่อยู่ทางด้านข้างของเขาก็จ้องมองไปที่หัวอูฟางแล้วกล่าวขึ้นมาอย่างแผ่วเบานี่ดูไม่ยุติธรรมอยู่บ้างยุติธรรมบนโลกล่าใบหน้านี้ยังมีอยู่อย่างนั้นหรือทันใดนั้นท่านเจ้าหอยก็มองไปที่ท่านผู้คุมกฎหอคอยพร้อมกับสูดลมหายใจเข้ายาวๆแล้วกล่าวแต่นี่ท่านผู้คุมกฎหอคอยเกิดอาการตะลึงลานขึ้นมาบนโลกล่านี้ไม่เคยมีความยุติธรรมมาก่อนความยุติธรรมเป็นเพียงคำพูดติดปากของผู้อ่อนแอเท่านั้นในโลกที่มียอดฝีมืออยู่ความยุติธรรมกลับเป็นเพียงเรื่องน่าตลกผู้อ่อนแอต่อให้ตะโกนออกมาดังกึกก้องก็ไม่มีผู้ใดแลยอดฝีมือเองก็ไม่สนใจความยุติธรรมมาก่อนปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาเล็กกินกุ้งฝอยยังมีผู้ใดคิดจะสนใจเสียงตะโกนของกุ้งฝอยกันบ้างเล่าในโลกของผู้ฝึกยุทธผู้อ่อนแอย่อมต้องกลายเป็นอาหารของผู้เข้มแข็งการเป็นเพียงแค่อาหารก็อย่าได้คิดที่จะร่ำร้องหาความยุติธรรมแต่ควรคิดเพิ่มพูนพลังของตนเองอย่างไรเพื่อไปกลืนกินผู้อื่นจะดีกว่าเมื่อผู้อ่อนแอกลายเป็นยอดฝีมือเขาเองก็ต้องไปกินผู้อื่นอยู่ดีไม่มีผู้ใดคิดที่จะสนใจคนที่เอาแต่พร่ำบ่นหาความยุติธรรมหรอกแต่ว่าความไม่ยุติธรรมในสายตาของเราในหลายวันที่ผ่านพ้นมากลับถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สมดุลอย่างหนึ่งกันอยู่แล้วมันหมุนเวียนเคลื่อนคล้อยเป็นวัฏสลับหมุนเวียนไปมาเป็นวัฏจักรดังนั้นอย่าไปคิดถึงเรื่องเหล่านี้เลยเพราะนี่ก็คือวิถีสวรรค์ท่านเจ้าหอยกล่าวขึ้นมาอย่างเย็นชาเมื่อท่านผู้คุมกฎหอคอยได้ยินเช่นนี้หัวใจก็เต้นรัวแล้วรีบโค้งกายคารวะท่านเจ้าหอยขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่ชี้แนะตาแก่อย่างข้าไม่ได้มีความสามารถที่จะชี้แนะอะไรได้จะมีก็แต่เพียงคิดชมดูเรื่องน่าสนุกเท่านั้นข้าเองก็อยากจะดูว่าหลงซานผู้นี้คิดที่จะทำเรื่องน่าสนุกอะไรขึ้นมาอีกท่านเจ้าหอคอยยิ้มแล้วกล่าวในเวลาที่ผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วพริบตาเดียวก็ล่วงเลยไปอีก3ชั่วยามแล้วทั่วทั้งสนามเงียบสงัดดุจป่าช้ามีแต่เพียงเพลิงโอสถที่ลุกโชกโชนอยู่ภายในอากาศอย่างไม่หยุดเสียงหนึ่งดังขึ้นมาคนภายนอกล้วนพากันหันมองไปตามทางต้นเสียงนั้นสวรรค์หัวอูฟางเป็นคนแรกที่ปิดผนึกฝาเตาแล้วการปิดผนึกฝาเตาถือเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดสำหรับการหลอมโอสถโอกาสที่จะล้มเหลวก็จะน้อยลงไปหนึ่งส่วนหากว่ากล่าวกันตามปกติเมื่อมาจนถึงขั้นปิดผนึกฝาเตาแล้วการหลอมโอสถก็เสร็จสิ้นถึง9ส่วนหรือก็หมายความว่าขาดอีกเพียงแค่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนั่นเองหลงเฉินเองก็ได้ปิดผนึกฝาเตาจนเสร็จแล้วเช่นกันแต่ภายในจิตใจของหลงเฉินกลับไม่ได้พอใจในกลโกงของตัวโง่งมผู้นี้ความโง่งมของตระกูลหัวจะอย่างไรก็โง่งมเกินเยียวยาแล้วถึงกับใช้ความสัมพันธ์ที่แข็งกล้าสืบทราบหัวข้อการแข่งขันรอบตัดสินในระหว่างที่หลงเฉินปิดผนึกฝาเตาภายนอกก็ได้ส่งเสียงดังกันขึ้นมาเพราะระดับความเร็วของทั้งสองคนแทบจะไม่แตกต่างกันมากนักโดยห่างกันเพียงแค่หนึ่งฝีก้าวก่อนหลังเท่านั้นหัวอูฟางกระตุ้นพลังมังกรดินทองเพลิงทั้งหมดออกมาเปลวเพลิงสีทองที่ห่อหุ้มเตาโอสถจนอากาศโดยรอบเกิดการบิดเบี้ยวขึ้นมาเป็นวงกว้างไม่แปลกใจเลยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการคงอยู่ของเพลิงสัตว์ลำดับที่หนึ่งช่างน่าตกใจมากเกินไปแล้วโอสถเบิกขยายจิตสมุทรในขั้นตอนสุดท้ายจำเป็นต้องใช้เปลวเพลิงที่แข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งหากมีเปลวเพลิงที่ยิ่งแข็งแกร่งก็จะยิ่งสามารถเพิ่มพูนระดับของโอสถเบิกขยายจิตสมุทรได้มากขึ้นในขั้นตอนนี้ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวการผนึกผสานเปลวเพลิงของหลงเฉินเริ่มแผ่ขยายขึ้นมาด้วยพลังทั้งหมดทันใดนั้นเปลวเพลิงสีรุ้งก็ลอยระบำไปมาห่อหุ้มเตาโอสถเอาไว้ในเวลาเดียวกันก็มีแรงกดดันขุมหนึ่งถาโถมกดดันกันเข้ามาทั้งยังเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆสวรรค์หลงซานผู้นี้ช่างบ้าคลั่งเกินไปแล้วเขาถึงกับใช้พลังแห่งจิตวิญญาณเสริมเข้าไปในเปลวไฟตั้งแต่เริ่มมีคนส่งเสียงขึ้นมาด้วยความแตกตื่นเพราะการหลอมโอสถเบิกขยายจิตสมุทรนั้นถือเป็นศึกที่กินเวลานานย่อมต้องใช้พลังแห่งจิตวิญญาณที่มากมายเป็นอย่างยิ่งตามปกติพลังแห่งจิตวิญญาณทุกคนต่างก็จะเก็บไว้ก่อนที่จะผนึกเป็นโอสถขึ้นมาเท่านั้นเพราะเวลานั้นถือได้ว่าเป็นเวลาที่สิ้นเปลืองพลังจิตวิญญาณได้อย่างน่าหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวการที่หลงเฉินรีบใช้พลังแห่งจิตวิญญาณออกมาตั้งแต่ตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่บ้าบิ่นอย่างมากในขณะที่เพิ่งจะปิดผนึกฝาเตากลับใช้พลังแห่งจิตวิญญาณในการควบคุมเพลิงโอสถเขาไม่กลัวหรือว่าในขณะที่หลอมไปจนถึงกลางคันพลังแห่งจิตวิญญาณจะถูกสูบไปจนหมดสิ้นถึงแม้จะเคยได้ยินว่าหลงซานมีพลังแห่งจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำเช่นนี้ไม่ใช่หรือ
หลงซานไม่มีทางเลือกอื่นการผสานเปลวเพลิงของเขาหากกล่าวถึงด้านพลังอำนาจย่อมไม่อาจเทียบกับมังกรดินทองเพลิงได้อยู่แล้วและโอสถเบิกขยายจิตสมุทรก็มีความต้องการด้านการใช้เปลวเพลิงที่สูงเป็นอย่างยิ่งหากหลงซานคิดจะเอาชนะหัวอูฟางก็มีแต่ต้องทุ่มเทพลังแห่งเปลวเพลิงทั้งหมดออกมาเท่านั้นทว่าด้วยการควบคุมที่บ้าคลั่งเช่นนี้ช่างทำให้ผู้คนไม่สามารถเข้าใจได้เลยจริงๆผู้หลอมโอสถที่มีความรู้อย่างกว้างขวางผู้หนึ่งถอนหายใจออกมาแล้วกล่าวด้วยการกระตุ้นพลังขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งเช่นนี้สำหรับยอดฝีมือราชันโอสถโดยทั่วไปแม้จะเพียงครึ่งชั่วยามก็ยังไม่อาจทนได้เลยด้วยซ้ำและมีแต่จะทำให้พลังแห่งจิตวิญญาณเหือดแห้งไปเท่านั้นเวลาที่จะทำให้โอสถเบิกขยายจิตสมุทรสำเร็จเป็นโอสถอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลามากกว่า6ชั่วยามขึ้นไปหากหลงซานสามารถที่จะยื้อได้นานถึง6ชั่วยามก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าน่าแตกตื่นจนหวาดผวากันได้เลยโดยเฉพาะเมื่อมาถึงช่วงเวลาสำคัญอย่างการหลอมโอสถก็ยังจำเป็นต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงของเพลิงโอสถแม้แต่น้อยเพื่อผนึกพลังที่อยู่ภายในยาโอสถหากพลังแห่งจิตวิญญาณตกลงไปจนทำให้ระดับเปลวเพลิงเปลี่ยนแปลงไปแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถส่งผลเสียอย่างมหาศาลหากเป็นไปตามความเข้าใจของทุกคนที่มีต่อหลงซานหลงซานถือเป็นพวกที่ชอบเสแสร้งแกล้งทำแต่ทว่าพลังความสามารถของเขาก็ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมหากกล่าวกันตามเหตุผลหลงซานย่อมไม่แสดงเรื่องที่โง่งงออกมาโดยไม่มีเหตุผลอยู่แล้วแต่ด้วยความบ้าบิ่นของเขาในขณะนี้จึงทำให้ทุกคนต่างก็จับตามองว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปช่วงเวลาผ่านเลยไปไม่หยุดทำให้คนที่อยู่ภายนอกต่างก็เกิดความตื่นเต้นขึ้นมาการแข่งขันราชันโอสถที่ร้อยปีจะจัดขึ้นสักครั้งอีกไม่นานก็จะกำเนิดผู้ชนะเลิศขึ้นมาแล้ว1ชั่วยาม2ชั่วยาม3ชั่วยามมียอดฝีมือผู้หนึ่งเกิดร่างกายอ่อนเพลียจนล้มลงจากแท่นเวทีนั่นเป็นเพราะว่าเขาใช้พลังแห่งจิตวิญญาณไปหมดสิ้นจนถึงขั้นตกอยู่ภายใต้การหลับไหลแล้วก็มีคนล้มลงไปอีกคนพวกเขาต่างก็เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวตลอดมาล้วนกัดฟันทนเอาไว้ทว่ากำลังของคนเราก็ย่อมมีอยู่อย่างจำกัดผลสุดท้ายจึงได้สลบสลายไปทันทีเหล่าผู้คนอดไม่ได้ที่จะต้องถอนหายใจกันออกมาคนเหล่านี้ในโลกภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนใดต่างก็เป็นยอดฝีมือราชันโอสถแห่งยุคในที่แห่งนี้แม้จะพยายามอย่างลำบากแต่ก็ยังต้องมาตกรอบอยู่ดีในระหว่างที่เวลาล่วงเลยผ่านไปช้าๆฟ้าก็มืดครึ้มลงแล้วจากนั้นก็มีประกายแสงสายหนึ่งสาดส่องขึ้นมาเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วยามก็ใกล้จะครบเวลาตามที่กำหนดแล้วทันใดนั้นก็มีเสียงดังทุ้มขึ้นมาเริ่มมีคนเปิดฝาเตาขึ้นมาแล้วเหล่าผู้คนอดไม่ได้ที่จะต้องแตกตื่นกันขึ้นมาพร้อมกับรีบหันไปมองยังเตาโอสถของคนผู้นั้นแล้วทอดถอนใจออกมาอย่างพร้อมเพรียงภายในเตาโอสถกลับไม่มียาโอสถแม้แต่เม็ดเดียวมีแต่เพียงคราบที่เกาะติดกันอยู่กลุ่มหนึ่งเห็นได้ชัดว่าในขณะที่หลอมตั้งแต่ต้นจนจบคนผู้นั้นไม่ได้มีพลังแห่งจิตวิญญาณที่เพียงพอจึงไม่อาจผนึกขึ้นมาจนเป็นโอสถได้มีคนเปิดฝาเตาขึ้นมาอีกครั้งผู้ที่เปิดฝาเตาออกมานั้นก็คือฟางฉางสุดท้ายคนภายนอกก็ได้ส่งเสียงร้องแตกตื่นตกใจขึ้นมาถึงแม้ว่าภายในเตาจะมีคราบโอสถอยู่เป็นกระจุกแต่ถึงอย่างไรก็ยังสามารถก่อรูปจนกลายเป็นยาโอสถขึ้นมาได้เม็ดหนึ่งถึงแม้จะไม่มีประกายสาดส่องออกมาและกลิ่นหอมหวนของยาจะไม่เข้มข้นอย่างมากก็เป็นได้เพียงแค่ยาโอสถระดับต่ำเม็ดหนึ่งเท่านั้นแต่นี้ก็ถือได้ว่าไม่เลวแล้วอย่างน้อยก็ยังสามารถสำเร็จเป็นโอสถขึ้นมาได้ในระหว่างที่ฟางฉางเปิดฝาเตาคนอื่นๆก็เริ่มเปิดฝาเตาขึ้นมาตามๆกันผลลัพธ์ถึงกับมีอยู่หลายคนที่ภายในเตามีแต่เพียงกากโอสถเกาะอยู่ภายในเตาเท่านั้นแต่ก็ยังมีบ้างที่ก่อรูปขึ้นมาได้ฉายเลี่ยหัวถึงกับสามารถหลอมโอสถเบิกขยายจิตสมุทรระดับกลางขึ้นมาได้จนสำเร็จ1เม็ดทำให้บังเกิดความลิงโลดขึ้นมาจนแทบทนไม่ไหวทว่าไม่นานนักเขาก็หัวเราะไม่ออกเพราะว่ายังมีอีก3คนที่สามารถหลอมจนเป็นยาโอสถระดับกลางขึ้นมาได้เช่นกันหากเป็นเช่นนี้ก็คงจะต้องใช้เครื่องมือพิสูจน์คุณภาพภายในยาโอสถว่ามีมากน้อยแค่ไหนในการตัดสินผลแพ้ชนะแล้วสวรรค์เป็นโอสถเบิกขยายจิตสมุทรระดับสูงต้วนเทียงเจียวเองก็ได้เปิดฝาเตาแล้วเช่นกันครู่หนึ่งก็ได้ทำให้ผู้คนทั้งหมดตกใจขึ้นมานางถึงกับสามารถหลอมโอสถเบิกขยายจิตสมุทรระดับสูงที่มีวงแหวนขึ้นมาได้ต้วนเทียนเจียวร่ำร้องขึ้นมาด้วยความลิงโลดจะอย่างไรนางก็ถือได้ว่ามีความสามารถสูงส่งอย่างล้นพ้นเลยทีเดียวทว่าเมื่อส่งเสียงร้องขึ้นมาด้วยความยินดีก็ต้องทอสีหน้าเปลี่ยนไปในทันทีการแข่งขันนี้นางถึงกับทำผิดกฎขึ้นมาแล้วช่างเธอบัดนี้เวลาในการแข่งขันเองก็ใกล้มาถึงจุดสิ้นสุดลงแล้วขอเพียงไม่ส่งผลร้ายต่อการหลอมโอสถของผู้อื่นก็พอแล้วท่านเจ้าหอคอยยิ้มขึ้นมาด้วยความอบอุ่นไม่ได้ลงโทษต้วนเทียนเจียวทำให้ต้วนเทียนเจียวรู้สึกตื้นตันขึ้นมาไม่คลายฮ่าฮ่าฮ่าหลงซานข้าบอกไปแล้วว่าตำแหน่งผู้ชนะเลิศต้องเป็นของข้าทันใดนั้นหัวอูฟางก็หัวเราะขึ้นมายกใหญ่
เจ้าไม่ได้กินยามาหรือไงหรือว่ากินยามากจนเกินไปถึงได้กล่าววาจาเหลวไหลออกมาอยู่ได้ข้าเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าความมั่นใจของเจ้าจะมีมากแค่ไหนหลงเฉินกล่าวขึ้นมาอย่างเย็นชาหลงเฉินที่ใช้พลังจิตสมาธิตรวจสอบทางด้านหัวอูฟางมาโดยตลอดถึงแม้ว่าจะมีเพลิงโอสถอยขวางกั้นจีนของหลงเฉินเอาไว้จนไม่อาจมองเห็นสภาพของโอสถภายในเตาหลอมได้ก็ตามแต่หลงเฉินสามารถดูได้จากความผันผวนของสภาพโดยรอบเตาโอสถภายในเตาโอสถของหัวอูฟางอย่างมากก็บ่มเพาะขึ้นมาจนมี3วงแหวนเท่านั้นซึ่งถือเป็นขีดจำกัดแล้วสำหรับ3วงแหวนหลงเฉินอดไม่ได้ที่จะเกิดความเหยียดหยามขึ้นมาถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนในการผสมขั้นสุดท้ายแต่เขาเองก็มีความมั่นใจว่ายาโอสถของตนเองอย่างน้อยก็ต้องมีถึง5วงแหวนไปจนถึง6วงแหวนดังนั้นเมื่อเห็นหัวอูฟังหัวเราะขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งหลงเฉินเองก็แปลกใจเป็นอย่างยิ่งความเชื่อมั่นของเด็กน้อยผู้นี้แท้จริงแล้วไปเอามาจากไหนกันหลงซานข้ายอมรับว่าในด้านพลังแห่งจิตวิญญาณข้าไม่อาจเทียบเจ้าได้และด้านความเชี่ยวชาญเจ้าเองก็อาจจะมีชัยเหนือข้าไปอีกขั้นหนึ่งแม้กระทั่งเพลิงโอสถก็ยังหยิบใช้พลังแห่งจิตวิญญาณของเจ้าจนพอเทียบเคียงกับข้าได้อยู่บ้างเดิมทีสถานการณ์ของพวกเราผู้ใดจะมีชัยเหนือกว่ายังไม่อาจกล่าวได้ทว่าเจ้าเองก็ดูแคลนข้าเกินไปแล้วข้าเองก็ยังมีกลยุทธ์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถใช้ได้พวกเจ้าเองคงจะไม่เคยพบเคยเห็นเคล็ดวิชาการหลอมโอสถเช่นนี้มาก่อนสินะคอยดูเถิดเจ้าบ้านนอกคอกนาเคล็ดโลหิตวิญญาณก้าวผันแปรเพิ่มพูนปราณในระหว่างที่หัวอูฟางตวาดขึ้นมาด้วยเสียงดังกังวานเหล่าผู้คนก็ได้แตกตื่นขึ้นเมื่อพบว่าหัวอูฟางถึงกับทอแววตาแดงฉานขึ้นมาที่หว่างคิ้วเองก็บังเกิดรอยแยกขึ้นพร้อมกับมีโลหิตหลั่งรินออกมา1หยดโลหิตหยาดนั้นคล้ายกับแมลงตัวเล็กที่มีชีวิตอยู่ก็มีปานเมื่อออกมาจากหน้าผากของหัวอูฟางก็ลอยขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะของเขาพร้อมกับสร้างภาพสัญลักษณ์สายหนึ่งที่ประหลาดพิสดารขึ้นมาให้ตายเถอะนี่มันไม่บ้าเกินไปหรอกหรือหลงเฉินตกใจขึ้นมาเขาคิดไม่ถึงว่าหัวอูฟางจะถึงกับมาไม้นี้เคล็ดโลหิตวิญญาณก้าวผันแปรเพิ่มพูนปราณีต้องใช้อายุไขและโลหิตบริสุทธิ์เป็นข้อแลกเปลี่ยนเป็นการฝืนใช้วิชาลับเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของยาโอสถให้สูงขึ้นที่โลกภายนอกถือเป็นสิ่งที่หายสาบสูญไปแล้วและที่สำคัญก็คือนี่เป็นวิชามนตราชนิดหนึ่งที่ผู้หลอมโอสถทั้งโลกล่าต่างก็ไม่สนับสนุนเพราะวิชาเช่นนี้มีแต่จะทำให้เกิดความบอบช้ำกับจิตวิญญาณเท่านั้นอีกทั้งยังเป็นตลอดการไม่มีวันที่จะรักษาได้เลยร้ายกาจยิ่งฟังมิงหยวนและชายเกาหยางที่มองดูอยู่เกิดจิตใจเต้นตูมตามขึ้นมาพวกเขามองไปยังหัวฉางเซิงที่อยู่ห่างไกลออกไปภายในจิตใจก็อดไม่ได้ที่จะทอดถอนใจออกมาวิชาลับเช่นนี้พวกเขาเองถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจแต่ก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนคิดไม่ถึงว่าตระกูลหัวจะใช้วิธีไร้กาศเช่นนี้ได้นี่จึงไม่ต่างอะไรไปจากการใช้ชีวิตของหัวอูฟางทั้งชีวิตเข้าแลกแล้วหัวอูฟางหลังจากที่เจ้ากระตุ้นใช้เคล็ดโลหิตวิญญาณก้าวผันแปรเพิ่มพูนปราณไปแล้วพลังแห่งจิตวิญญาณของเจ้าก็คงไม่อาจจะก้าวหน้าได้อีกเช่นนั้นเจ้าคงไม่สามารถเข้าสู่ขอบเขตเบิกสมุทรไปได้ตลอดชีวิตหลงเฉินกล่าวขึ้นมาอย่างเย็นชาฮ่าฮ่าฮ่าหลงซานข้าบอกไปแล้วว่าเจ้าเป็นเพียงแค่เจ้าบ้านนอกคอกนาข้าไม่เพียงแต่จะได้ตำแหน่งผู้ชนะเลิศอีกทั้งข้ายังไม่ได้สูญเสียอะไรเลยแม้แต่น้อยหัวอูฟางใส่ยะยิ้มอย่างเย็นชาเหนือศีรษะของเขามีร่องรอยของโลหิตปรากฏขึ้นมาเหล่าผู้คนสามารถสัมผัสได้แล้วว่าภายในเตาโอสถของเขาได้มีพลังอันมหาศาลที่ประหลาดพิสดารชนิดหนึ่งทะลักออกมาทำให้เตาโอสถเกิดการสั่นไหวขึ้นแม้กระทั่งอากาศก็ยังเกิดความบิดเบี้ยวขึ้นมาไม่หยุดจนเหล่าผู้คนต่างก็สามารถมองเห็นได้พลังอันมหาศาลของฟ้าดินถ่ายเทเข้าสู่ภายในเตาหลอมของเขาอย่างบ้าคลั่งหลงเฉินทอสีหน้าเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเพราะเขาสัมผัสได้ว่าภายในเตาหลอมโอสถของหัวอูฟางได้มียาโอสถเม็ดหนึ่งที่กำลังถูกถ่ายเทพลังเข้าไปอย่างรวดเร็วอีกทั้งยังทำการดูดซับพลังอันมหาศาลเหล่านั้นอย่างบ้าคลั่งเขาดูแคลนหัวอูฟางไปแล้วจริงๆคิดไม่ถึงว่าเขาจะใช้ไม้นี้ออกมาได้และเขายังรู้สึกได้ว่าในยามที่หัวอูฟางกระตุ้นใช้เคล็ดโลหิตวิญญาณก้าวผันแปรเพื่อเพิ่มพูนปราณจะต้องใช้พลังแห่งจิตวิญญาณทั้งงอหมดไปอีกด้วยแต่นั่นกลับไม่ใช่ของตัวเขาเองถือได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าประหลาดจนยากจะเป็นความจริงได้เลยทีเดียวหรือว่าที่แท้ทันใดนั้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นมาพร้อมกับการดับสูญของเปลวเพลิงสีทองที่อยู่บนผืนฟ้าจนปรากฏรอยยิ้มที่ภาคภูมิใจบนใบหน้าของหัวอูฟางเมื่อเตาโอสถถูกเปิดขึ้นก็มียาโอสถ1เม็ดภายในเตาเปล่งแสงสาดกระจายไปรอบด้านถึงแม้ว่าจะเป็นยามรุ่งสางก็ยังคงแสบในตาอย่างเห็นได้ชัดสวรรค์โอสถ9วงแหวนเหล่าผู้คนส่งเสียงร้องขึ้นมาด้วยความตกใจถึงกับเป็นโอสถ9วงแหวนระดับสูงสุดเม็ดหนึ่ง
หลงเฉินไม่ได้มองไปที่โอสถ9แหวนเม็ดนั้นเขาเพียงแต่มองไปทางหัวอูฟางพร้อมกับกล่าวขึ้นมาในทันทีไม่แปลกใจเลยที่เจ้ากล้าใช้เคล็ดโลหิตวิญญาณ 9,000 แปรเพิ่มพูนปราณออกมาแม้ว่าโลหิตจะเป็นของเจ้าแต่ว่าพลังจิตวิญญาณกลับเป็นของผู้อื่นโหดเหี้ยมใช้ได้เลยคำพูดของหลงเฉินทำให้ผู้คนทั้งหมดต่างก็เกิดความแตกตื่นขึ้นมาถ้าหากสิ่งที่หลงเฉินกล่าวขึ้นมาเป็นความจริงเช่นนั้นภายในร่างของหัวอูฟางก็ไม่ใช่ว่าจิตวิญญาณอยู่สองสายหรือไงอีกทั้งยังใช้ส่วนนั้นเสียสละเพื่อเป็นเครื่องเส้นสังเวยไปหลงซานอย่าได้กล่าววาจาใส่ร้ายข้ามากเกินไปข้าไม่ได้ทำผิดกฎอะไรตอนนี้หากข้าจะบอกว่าอันดับหนึ่งคือข้าเจ้าคงเชื่อแล้วสินะฮ่าฮ่าฮ่าหัวอูฟางหัวเราะขึ้นมายกใหญ่ฉายเลี่ยหัวและฟังฉางไม่ได้ไถ่ถ่ายออกมาพวกเขาแทบจะไม่หลงเหลือความหวังต่อหลงซานอีกต่อไปแล้วเดิมทีหัวอูฟางและหลงเฉินที่อยู่ในสภาพครึ่งช่างกับแปดตำลึงกันอยู่แล้วแต่ว่าหัวอูฟางถึงกับกระตุ้นใช้เคล็ดโลหิตวิญญาณ 9,000 แปรเพิ่มพูนปราณขึ้นมาทั้งหมดล้วนถูกตัดสินผลสรุปเอาไว้แล้วท่านเจ้าหอยข้าอยากเรียนถามสักครู่มาตรฐานในการตัดสินจัดอันดับของพวกเราคืออะไรกันหลงเฉินไม่ได้สนใจหัวอูฟางเขาเพียงแต่หันไปกล่าวต่อท่านเจ้าหอยคุณภาพของยาโอสถท่านเจ้าหอยตอบท่านใดนั้นบนใบหน้าหลงเฉินก็ได้ปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาแล้วกล่าวฮึฮึขอขอบคุณท่านเจ้าหอยมากแล้วเช่นนั้นข้าก็ยังมีโอกาสอยู่โอกาสฝันไปเถอะเจ้าเองก็ได้ผนึกขึ้นจนกลายเป็นโอสถไปแล้วยาโอสถที่ก่อรูปขึ้นมาแล้วเจ้าจะใช้อะไรมาเอาชนะข้าได้กันหัวอูฟางกล่าวขึ้นมาอย่างไม่แยแสเขาไม่เชื่อหรอกว่าหลงซานจะสามารถใช้เคล็ดโลหิตวิญญาณ 9,000 แปรเพิ่มพูนปราณเป็นต่อให้เขาสามารถใช้เคล็ดโลหิตวิญญาณ 9,000 แปรเพิ่มพูนปราณได้แต่เขาเองก็ไม่กล้าพอที่จะใช้วิธีที่ไม่ต่างอะไรไปจากการฆ่าตัวตายเช่นนี้อยู่แล้วถ้าหากเกิดใช้ขึ้นมาต่อให้ได้ถือครองเป็นผู้ชนะเลิศไปแต่พลังแห่งจิตวิญญาณก็จะเลือนหายไปตลอดกาลจนไม่ต่างอะไรไปจากคนพิการเช่นนั้นหุบเขาเองก็ไม่ต้องการเขาแล้วระหว่างนั้นเองภายในเตาหลอมของหลงเฉินก็เกิดเสียงดังขึ้นมาแม้จะเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาแผ่วเบาแต่ก็เพียงพอที่จะได้ยินไปทั้งสนามแข่งขันได้จนทำให้ผู้คนทั้งหมดได้ยินอกันอย่างชัดเจนอะไรกันเขาถึงกับบทขยี้ยาโอสถที่หลอมขึ้นมาจนสำเร็จไปแล้วงั้นหรือเหล่าผู้คนต่างก็แตกตื่นตกใจกันขึ้นมาหลงซานคิดจะทำอะไรกันนี่มันไม่ต่างอะไรไปจากการฆ่าตัวตายแม้กระทั่งอันดับสองเขาก็ไม่คิดต้องการแล้วหรือไงท่านผู้คุมกฎหอคอยจ้องเขม็งไปที่หลงเฉินนี้เขาคิดที่จะทำท่านเจ้าหอยก็มองไปที่เตาโอสถของหลงเฉินพร้อมกับพยักหน้าชื่นชมเล็กน้อยยังหนุ่มยังแน่นก็ช่างดีเสียจริงไม่ว่าอะไรก็กล้าทำทั้งยังไม่จำเป็นจะต้องคิดหน้าคิดหลังท่านใดนั้นก็ได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นมาพร้อมกับอากาศที่บิดเบี้ยวพื้นพสุธาที่สั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างรุนแรงปรากฏเกลียวคลื่นขนาดใหญ่กินอนาบริเวณไปหลายร้อยลี้ปกคลุมไปทั่วทั้งสนามแข่งขันนี่เป็นไปไม่ได้ในขณะที่มองดูเกลียวคลื่นขนาดใหญ่นั้นดวงตาของผู้คนก็แทบจะถลนกันออกมาเป็นไปได้อย่างไรกันที่บนโลกล่านี้จะมีผู้ที่มีพลังจิตวิญญาณน่ากลัวได้ถึงเพียงนี้ในช่วงเวลานี้แม้กระทั่งท่านเจ้าหวายคอที่ผ่านลมมรสุมมาทั้งชีวิตก็ยังเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นบนใบหน้าเกลียวคลื่นขนาดใหญ่นั้นถูกผนึกรวมขึ้นมาจากพลังจิตวิญญาณของหลงเฉินอีกทั้งยังแผ่อาณาเขตได้จนเป็นที่น่าหวาดกลัวทำให้ผู้คนที่อยู่ภายในสนามต่างก็เกิดความแตกตื่นกันขึ้นมาทุกคนยอดฝีมือราชันโอสถโดยทั่วไปก็ยังสามารถควบคุมพลังจิตวิญญาณขึ้นมาได้เพียงไม่กี่จังเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นขีดจำกัดแล้วก่อนหน้านี้ที่หัวอูฟางกระตุ้นเคล็ดโลหิตวิญญาณ 9,000 แปรเพิ่มพูนปราณขึ้นมาภายในอาณาเขตของพลังแห่งจิตวิญญาณนั้นก็กินไปกว่าร้อยจังแล้วแต่พลังแห่งจิตวิญญาณของหลงเฉินถึงกับปกคลุมบริเวณโดยรอบไปหลายลี้มีหรือที่จะไม่ทำให้ผู้คนแตกตื่นขึ้นมาได้ระหว่างนั้นหลงเฉินก็ได้ตวาดขึ้นมาเสียงดังกังวานเกิดเปลวเพลิงรายล้อมไปทั่วทั้งร่างเห็นเพียงแต่เสาเพลิงที่สูงล้ำมีความกว้างนับสิบจังสายหนึ่งถึงแม้จะไม่ได้สูงเสียดเมฆแต่ด้วยเปลวเพลิงอันน่าหวาดกลัวก็สามารถเผาผลาญท้องนภาได้เลยพลังอำนาจที่น่าหวาดกลัวราวกับคลื่นที่โหมกระหน่ำซัดสาดเข้ามาอย่างบ้าคลั่งยอดฝีมือที่เข้าร่วมการแข่งขันอยู่รอบข้างเหล่านี้ทั้งหมดไม่อาจต้านทานพลังความร้อนแรงที่น่าหวาดกลัวเอาไว้ได้จนต้องแยกย้ายถอยร่นออกไปที่น่ายินดีก็คือพวกเขาต่างหลอมยาโอสถจนสำเร็จกันแล้วทั้งยังมีคนที่เข้ามารับยาไปตั้งแต่แรกเพื่อนำยาโอสถไปเก็บรักษาเอาไว้เพื่อป้องกันการถูกโกงไม่เช่นนั้นภายใต้ความวุ่นวายพวกเขาก็คงจะได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างแน่นอนสวรรค์นี่ยังเป็นมนุษย์อีกอย่างนั้นหรือเหล่าผู้คนก็ได้อ้าปากตาค้างขึ้นมาพวกเขามองไปที่เสาเพลิงขนาดใหญ่ต้นนั้นภาพที่เกิดขึ้นช่างน่าตื่นตระหนกเกินไปแล้ว
คงมีแต่เพียงท่านเจ้าหอยที่มองไปยังเสาเพลิงนั้นได้โดยไม่มีอาการแปลกใจเท่าไหร่นักแววตาของชายชราที่เคยฟ้าฟางก็กลับกลายเป็นดั่งหลุมอากาศที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ใบหน้าของท่านเจ้าหอคอยปรากฏรอยยิ้มขึ้นมาภายในดวงตาก็ได้กลับคืนสู่สภาพที่ฟ้าฟางขึ้นมาอีกครั้งที่หลงเฉินกระตุ้นเสาเพลิงขึ้นมาความจริงแล้วก็เพื่อปกปิดความเคลื่อนไหวของตนเองเพราะเจ้าตัวบัสซบหัวฝังผูนผูพูนพยายามที่จะเอาชนะโดยใช้เคล็ดโลหิตวิญญาณ 9,000 แปรเพิ่มพูนปราณออกมาถือได้ว่าเป็นการสละพลังจิตวินจากแก่นแท้ไปส่วนหนึ่งเพื่อแปรเปลี่ยนสร้างโอสถ9วงแหวนเม็ดนั้นขึ้นมานี้เป็นเรื่องที่อยู่เหนือกว่าที่เขาคิดเอาไว้เลยจริงๆบัดนี้หากคิดจะเอาชนะหัวอูฟางก็คงต้องมีแต่พึ่งพสุธาเพลิงแล้วและพสุธาเพลิงเองก็ไม่อาจเปิดเผยออกไปได้เขาจึงมีแต่ต้องใช้เสาเพลิงเพื่อปกปิดเอาไว้เท่านั้นหลงเฉินทำการบดขยี้ยาโอสถที่ก่อรูปขึ้นมาจนกลายเป็นผงอีกครั้งจากนั้นก็ลอบกระตุ้นพสุธาเพลิงออกมาพร้อมกับหลอมขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งแย่แล้วใกล้หมดเวลาแล้วมีคนส่งเสียงร้องขึ้นมาด้วยความตกใจเพราะเขาพบว่าสายที่เหลืออยู่ภายในนาฬิกาสายนั้นเหลืออยู่อีกไม่มากแล้วเสียงที่สั่นสะเทือนไปทั้งฟ้าดินดังขึ้นพริบตาที่เสาเพลิงระเบิดออกก็ได้เผยเงาร่างของหลงเฉินออกมาบนใบหน้าของหลงเฉินในเวลานี้ปรากฏความเหนื่อยล้าขึ้นมาเล็กน้อยที่แท้ล้มเหลวแล้วอย่างนั้นหรือเหล่าผู้คนแตกตื่นตกใจกันขึ้นมาเพราะพวกเขาพบว่าที่ด้านบนเตาโอสถของหลงเฉินปกคลุมเอาไว้ด้วยรอยแตกร้าวดุจใยแมงมุมขึ้นมาเป็นสายเห็นได้ชัดว่าเตาโอสถไม่อาจทนทานต่อไปได้อีกแล้วจนเกือบที่จะแตกละเอียดเพราะการหลอมโอสถในขั้นตอนสุดท้ายจำเป็นจะต้องปิดผนึกเตาโอสถเอาไว้อย่างดีถ้าหากอากาศภายนอกถ่ายเทเข้าไปก็จะทำให้โอสถที่หลอมขึ้นมากลายเป็นสูเปล่าหมดเวลาแล้วในระหว่างที่เม็ดทรายเม็ดสุดท้ายได้ไหลลงไปผู้ดูแลเวลาก็ส่งเสียงดังไปทั่วทั้งสนามฮ่าฮ่าฮ่าหลงซานเจ้าสร้างความเคลื่อนไหวที่มากมายขนาดนี้ขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดก็เป็นแค่ละครลิงฉากหนึ่งเท่านั้นหัวอูฟางหัวเราะขึ้นมายกใหญ่แล้วกล่าวทันใดนั้นเตาโอสถภายในมือของหลงเฉินก็ได้หลุดลอกออกมาทีละส่วนทำให้เตาโอสถที่ไม่ต่างกับเครื่องลายครามแตกละเอียดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยฮ่าฮ่าฮ่าหลงซานผู้ชนะเลิศในครั้งนี้อะไรกันในขณะที่หัวอูฟางกำลังหัวเราะขึ้นมาอย่างบ้าคลั่งก็คล้ายกับถูกอะไรบางอย่างอุดปากเอาไว้อยู่เขาถึงกับแสดงอาการแตกตื่นตกใจขึ้นบนใบหน้าเตาหลอมที่แหลกละเอียดไปจนหมดสิ้นนั้นได้เผยสิ่งที่อยู่ภายในออกมานั่นถือได้ว่าเป็นยาโอสถเม็ดหนึ่งที่ไม่ได้มีวงแหวนอะไรแต่กลับเปล่งเป็นประกายสว่างไสวขึ้นมาหากนับตามระดับของยาโอสถมันควรจะเป็นได้เพียงแค่ระดับสูงธรรมดาเท่านั้นแต่ว่าเมื่อมองเข้าไปที่ยาโอสถเม็ดนอกจากท่านเจ้าหอยแล้วผู้คนทั้งหมดต่างก็แตกตื่นขึ้นมายกใหญ่ฟางฉางและฉายเลี้ยวหัวถึงกับทอแววตาทั้งคู่ออกมาด้วยความลิงโลดจนแทบบ้าคลั่งโอสถยักย้ายเป็นยาโอสถที่ทอประกายแสงอย่างนั่งมายแต่ทว่ายาโอสถเม็ดนี้กลับมีขนาดเทียบได้กับกำปั้นของเด็กทารกถือได้ว่าเป็นโอสถยักย้ายที่หาพบได้ยากในหมู่ยาโอสถเลยทีเดียวโอสถยักย้ายในมุมมองของยอดฝีมือผู้หลอมโอสถแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะหลอมขึ้นมาได้เลยเพราะว่าการหลอมโอสถยักษ์จำเป็นต้องมีเพลิงโอสถและพลังจิตวิญญาณที่เหนือกว่าการหลอมยาโอสถตามปกตินับหลายสิบเท่าเลยทีเดียวอีกทั้งยังมีโอกาสล้มเหลวได้มากขึ้นกว่าเดิมนับร้อยเท่าทวีดังนั้นผู้คนโดยส่วนใหญ่แม้จะเคยได้ยินได้ฟังเรื่องของโอสถยักษ์ย้ายอยู่บ้างแต่ก็ยังเคยพบผ่านมาก่อนยิ่งอย่าได้กล่าวถึงการสร้างโอสถยักษ์ย้ายขึ้นมาสักเม็ดด้วยตัวเองเลยโอสถยักษ์ย้ายนี้หลอมรวมขึ้นมาจากโอสถทั้ง9เม็ดพลังแห่งโอสถทั้งหมดได้รวมอยู่ภายในยาโอสถในเม็ดเดียวทว่าพลังอันมหาศาลจากโอสถยักษ์เพียงเม็ดเดียวนี้กลับเหนือล้ำยิ่งกว่ายาโอสถทั้ง9หมดรวมกันนับ10เท่าโอสถยักย้ายในมือหลงเฉินไม่เพียงแต่จะสำเร็จเป็นโอสถทว่ายังเข้าถึงระดับสูงด้วยเช่นกันเช่นนั้นในด้านประสิทธิภาพของมันก็สามารถเทียบได้กับโอสถ9วงแหวนอย่างน้อย2เม็ดเลยทีเดียวบัดซบเป็นไปไม่ได้หลงซานเจ้าต้องโกงอย่างแน่นอนหัวอูฟางเกรี้ยวกราดขึ้นมาเขาทอสีหน้าบิดเบี้ยวพร้อมกับพุ่งเข้าใส่หลงเฉินในทันทีอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ